ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชอบมันหลอกมันหลอนคนจะหลับจะนอนเธอก็ชอบโทรมากวนตอนดึกดึกประจำไลน์มาถามมาทำเป็นชวนโอ้ยระบบมันรวนทุกเธอเย้ายวนเรื่อยเลยชอบแบบคุ้มมาให้รักเพียงเธอพี่ป๊อปหลอกฉันที่ชอบหรือรักแล้วก็ควักหัวใจชอบมันเล่นอย่างนี้ฉันใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าเธอกับพี่อะไรจะน่ากลัวกว่าที่พักเฮ้ยแค่หมาหอนแค่นี้ออกการเลยเหรอวะแค่กลัวผีเหรอก็เจ้าของร้านอาหารในเมืองที่เราแวะกินเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าแถวหมู่บ้านเนี้ยมีผีปอบผีปอบเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนต่างถิ่นก็เลยแกล้งแต่งเรื่องหลอกให้เรากลัวก็ได้เออนั่นสิม่องกลัวทำไมเราผีเผลอมีจริงไหนในรถผมมีขนมเดี๋ยวหยิบให้กินนะเฮ้ยข้าไม่ได้อยากกินขนมข้าอยากกินตับพวกแกพวกมันวะเนี่ยเดี๋ยวหยุดไอ้เนี่ยเป็นผู้ชายอ่ะต้องเสียสละให้ผู้หญิงโอ้ยลงไปลงไปแมนอ่ะหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เป็นคนผอมไหมต้องเสียสละให้คนอ้วนลงก่อนทฤษฎีนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ฉันว่ามันเกี่ยวมากเลยแกเพราะว่าคนอ้วนอย่างฉันวิ่งไม่ไหวแล้วเอามานี่ไปนั่นแกมาให้กันกินตับตอนนี้กินตับตับแล้วกินตับแกแล้วกินตับแกเดี๋ยว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 โอ้ยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยพวกนี้ไวเป็นฟันหลดเลยพาปอบเหนื่อยเลยหายไปไหนละอะไรโอ่งโอ่งสงสัยอยู่ในโอ่งเอาให้ชัวร์ต้องเช็คดูก่อนในโอ่งมีใครอยู่ไหม
ไม่มีจ้าอ้าวเฮ้ยเขาบอกไม่มีว่ะไปหาที่อื่นดีกว่าเหนื่อยแล้วป่ะกินข้าวแกงหมอที่นี่โง่อ่ะผีปะเนี่ยเฮ้ยเจ็ดอยู่นี่แหละดุยมองมันเฮ้ยหยุดนะเว้ยจะไปไหนอ่ะมึงเฮ้ยพี่บอลเดี๋ยวแล้วมาพี่บอลแล้วส่องไว้อย่าให้หลุดไฟผมไม่ดื่มงั้นคุณก็คงตาฝาดเพราะถนนหมู่บ้านมืดจะตายคุณอาจจะเห็นคนแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีก็ได้คนอะไรฮะเลือดเต็มปากบอกว่าจะกินตับแกกินตับแกกินตับแกเงี้ยหึตัวจะเป็นผีปอบที่คนในหมู่บ้านเขาล่ำลือกันนะจ๊ะโอ๊ยเรื่องเนี้ยนะพี่ได้ยินมาแต่จำความได้แล้วโตจนป่านเนี้ยยังไม่เคยเห็นผีปอบสักตัวที่เขาเล่าเล่ากันมามันก็เป็นแค่นิทานหลอกเด็กนั่นแหละโอ้โหนี่คุณที่คุณไม่เชื่อเพราะคุณไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่หมายความว่ามันจะไม่มีนะถ้างั้นถ้าคุณยืนยันว่าผีปอบเนี่ยมีจริงเราไปตามล่ามันกันไหมล่ะแล้วถ้าเจอจริงๆเนี่ยฉันจะยอมเป็นเมียคุณเฮ้ยพี่บุญถามเขาก่อนไหมเพราะเขาอยากให้พี่เป็นเมียเปล่าโอ้ยไม่จำเป็นต้องไปถามหรอกเพราะมันไม่มีวันเป็นไปได้โอ้โหก้าวตัวมาเดิมพันขนาดนี้แสดงว่าคุณมั่นใจว่าผีปอบไม่มีจริงล้านเปอร์เซ็นต์ผมก็เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ว่าคุณคงไม่เอาตัวเข้ามาเสี่ยงฟรีหน้าตาดูไม่ค่อยฉลาดเลยถ้าเกิดว่าผีไม่มีจริงคุณจะต้องจ่ายฉันมา500บาทชดเชยค่าที่คุณทำอาหารฉันหลุดมือไปตามนั้นไม่เห็นจะมีผีสักตัวเอาตังมาโอ้คุณนี่เพิ่งเดินได้15ทีคุณจะเอาตังค์จากผมเหรอไม่เอาเปรียบมันเกินไปหน่อยฮะจะ15นาทีหรือเดินหาทั้งคืนผลมันก็ออกมาเหมือนกันแหละคือคุณต้องจ่ายตังค์ฉันมานี่อุตส่าห์หวังดีนะไม่อยากให้เหนื่อยดันหาว่าเอาเปรียบอีกผมยอมเหนื่อยเพื่อพิสูจน์ความจริงนี่ฉันไม่มีเวลาเดินหาผีคุณทั้งคืนหรอกนะถ้างั้นก็ยอมแพ้ซะแล้วก็เป็นเมียผมตั้งแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้มันไม่มีวันจบหรอกจ้ะเพื่อความยุติธรรมฟักว่าเรามากำหนดเวลาในการตามหาผีกันดีกว่าไหมจ๊ะสองชั่วโมงถึงเช้ามันก็มากไปสองชั่วโมงมันก็น้อยไปนี่สองทุ่มครึ่งเจ
จอกันคนละครึ่งทางที่เที่ยงคืนแล้วกันนะจ๊ะเออก็ได้ช่วยเขาด้วยพี่โฟรอด้วยช่วยเขาด้วยช่วยด้วยมานี่มาช่วยเขาด้วยแต่แขนเท่านั้นแหละที่จะหลุดออกมาเดี๋ยวฟังพี่ก่อนนี่คนไม่ใช่ผีดูดีๆมาปะพี่เฟิร์มไปล้างหน้าก่อนดีกว่าไหมจ๊ะจะได้ไม่มีใครมาเข้าใจผิดอีกแป๊บนึงหน้าตาน่าเกลียดมากเลยฮะถึงไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเฮ้ยมาช่วยนี่ก่อนโอ้ยแต่วันนี้ที่จะเอาจอบตีหัวเลยเหรอรอนี่นะโอ๊ยพี่พลคะครับแล้วคนอื่นไปไหนหมดอะคะคือพี่ตกใจที่เจอผีเลยวิ่งไม่แคร์ใครเลยก็เลยไม่รู้ว่าพวกเขาไปทางไหนโดนผีปอบกินตับไปหรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวลองโทรหาสิเครื่องพี่ไม่มีสัญญาณนะบุ๋มก็ไม่มีอ่ะคงกินอยู่ในรถอ่ะของเขาก็เหมือนกันอยู่ในรถแล้วอยู่ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีแหละจ้าเพราะว่าที่บ้านปอบเนี่ยสัญญาณมือถือไม่มีสัญญาณ 3G ก็มาไม่ถึงอย่างนี้ก็เล่นหลายเล่นเฟซไม่ได้เลยนะสิแต่ปอบก็ไม่ไกลจากตัวจังหวัดเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อนะจะไม่มีสัญญาณมือถือนั่นสิคะโทรติดต่อไม่ได้ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาพวกเขากันเถอะครับนี่คุณเสร็จหรือยังอะคุณชอบมันหลอกมันนอนคนจะหลับจะนอนเธอก็ชอบโทร